เซียฮุยยันแหลมคัมแบ็คเคาะสนิม21กรกฎาคมนี้เซียฮุยยืนยันเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยจะคัมแบ็คชกอุ่นเครื่องในวันที่21กรกฎาคมนี้ในศึก WP Boxing ที่ Work Point เพื่อเคาะสนิมประเมินความพร้อมหลังร้างเวทีไปนานจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าไฟหน้าจะไปป้องกันแชมป์โลกในสหรัฐอเมริกาหรือในเมืองไทยก่อนความเคลื่อนไหวของแชมป์โลกชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภามวยโลก WBC ซึ่งกำลังมุ่งมั่นฟิตซ้อมที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมป้องกันแชมป์โลกไฟต์ต่อไปล่าสุดเซียหุยนายสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ผู้จัดการของแชมป์โลกชาวไทยเปิดเผยว่าเจ้าแหลมศรีสะเกษผ่านการฟิตซ้อมมามากกว่า2สัปดาห์แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วสภาพร่างกายและจิตใจเยี่ยมโดยเจ้าแหลมจะขึ้นอุ่นเครื่องในวันที่21กรกฎาคมนี้ในศึก WP Boxing ที่ Work Point Studio เพื่อสร้างความพร้อมก่อนป้องกันแชมป์โลกไฟต์ต่อไปเนื่องจากร้างเวทีไปนานส่วนข่าวที่ทอมล็อบเลอร์โปรโมเตอร์สหรัฐอเมริกาแห่ง360โปรโมชั่นที่จัดเจ้าแหลมศรีสะเกษสร้างชื่อคว้าชัยในสหรัฐอเมริกามาแล้ว3ครั้งเปิดเผยกับสื่อต่างประเทศว่าได้ติดต่อกับทางค่ายนครหลวงโปรโมชั่นที่สนิทสนมใกล้ชิดกันแล้วทางนครหลวงโปรโมชั่นต้องการให้ศรีสะเกษจะป้องกันแชมป์โลกในเมืองไทยก่อน1ครั้งจากนั้นจึงจะไปป้องกันแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งในต้นปีหน้านั้นเรื่องนี้ตนขอบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมของศรีสะเกษเป็นหลักทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ต้องดูด้วยว่าการชกอุ่นเครื่องในวันที่21กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรจากนั้นค่อยตัดสินใจอีกครั้งไม่มีอะไรเป็นทางการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นเจรจาปรึกษาหารือกันเท่านั้นนอกจากนั้นทางนครหลวงโปรโมชั่นยังจะขยายค่ายซ้อมพัฒนาค่ายซ้อมให้ทันสมัยกว้างขวางกว่าเดิมเพื่อรองรับการสร้างนักชกสู่แชมป์โลกที่จะเสร็จในเร็วๆนี้ด้วย